เราไปดูนะครับกันที่ตลาดสหรัฐกันบ้างรวมถึงการเดินหน้าการประชุมนะครับ FOMC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ไปตรวจสอบนะครับเรื่องของหุ้นสหรัฐแล้วก็แนวโน้มของการประชุม FOMC ในครั้งนี้กับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนของบล.นะครับ InnovestX ดร.ออสตินดร.ปิยศักดิ์มานัสสันดร.ออสตินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแหมคิดถึงดีใจได้เจอออสตินนะครับนานๆเจอกันทีดร.ออสตินต้องเรียนถามแบบนี้ครับว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ดูแล้วไตรมาสที่3นี่เป็นบวกนะฮะแต่ภาพรวมหลายคนก็บอก technical recession ไปแล้วตอนนี้แนวโน้มภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับและท่าทีการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้มองยังไงครับจากมุมมองของ InnovestX ครับครับก็ภาพโดยรวมนะครับผมก็เศรษฐกิจก็ยังไปได้ต่อเนื่องนะแต่ว่าตัวเลขต่างๆเราก็เริ่มเห็นสัญญาณว่ามีทิศทางที่ชะลอลงนะครับผมในแง่ของเศรษฐกิจในขณะที่เงินเฟ้อก็ชะลอลงเช่นกันนะครับผมก็อย่างที่เคยมาเรียนทางรายการนะครับผม อย่างสม่ำเสมอนะครับผมที่เราเห็นสัญญาณของการที่ลดลงนะครับผมถ้าอย่างตัวเลขล่าสุดถ้าเผื่อที่เราดูกันนะครับผมก็ในช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขที่ออก2ตัวนะครับผมก็คือในเรื่องของตัวค่าจ้างนะฮะแต่ว่าเป็นค่าจ้างที่เป็นออกเป็นรายไตรมาสนะที่เรียกว่าดัชนีต้นทุนการจ้างงานนะ Employment Cost Index นะครับผมแล้วก็เห็นสัญญาณของการลดลงที่เป็นสีฟ้าข้างล่างนะครับผมก็เป็นสายที่เรียกว่าถ้าquarter on quarter นี่ลดลงแต่ว่าถ้าเป็น year on year ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับผมก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของการจ้างงานที่ยังตลาดยังค่อนข้างร้อนแรงอยู่นะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ออกมาก็คือในเรื่องของตัว core PCE นะฮะอันนี้เป็นดัชนีเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมที่ Fed เขาดูกันนะครับผมก็เห็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นมาที่เป็น core PCE นะฮะขึ้นมาจาก 4.7 ก็ขึ้นมาเป็น 5.1 นะครับผมก็อย่างที่เราคุยกันว่าเงินเฟ้อในภาพใหญ่ในมีทิศทางที่ชะลอลงโดยเฉพาะจากภาพของเรื่องตัวต้นทุนทางการผลิตเลยต่างๆนะครับผมแต่ว่าเรื่องของตัวภาพเงินเฟ้อมันกระจายตัวไปฝั่งเซอร์วิสมากขึ้นนะครับผมอย่างที่เคยมาเรียนพี่วิทย์ในข่าวที่แล้วว่าการที่ภาคในเรื่องของการผลิตนะครับผมตัวเรื่องซัพพลายเชนแมเนจเมนต์เนี่ยมันดีขึ้นมันก็เลยช่วยได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของในฝั่งของบริการเนี่ยมันชะลอลงนะครับผมจริงๆตัวเรื่องของอินเฟลชันโมเมนตัมที่ทางรายการขึ้นให้เนี่ยนะฮะอันนี้คือภาพที่เราเคยมาเรียนในข่าวที่แล้วนะครับผมก็เราเห็นสัญญาณจริงๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมเรียกภาพใหญ่แล้วกันอันนี้เป็นเงินเฟ้อถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเผื่อมันเป็นสีเขียวๆในช่วงออกไปด้านขวาเนี่ยมันก็แสดงว่ามันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ถ้าสีแดงก็คือร้อนแรงมากเนี่ยจะเห็นว่าตัวอย่าง Employment Cost Index เนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาบอกเป็นรายควอเตอร์แต่ว่าตัวอื่นๆอย่างเช่นราคาน้ำมันเรื่องของ Hard Commodity Soft Commodity เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นบ้างนะครับผมนะแต่ว่าก็วางใจไม่ได้แล้วเนอะเพราะว่าตัวรัสเซียก็เพิ่งมีการประกาศเรื่องของข้อตกลง UN ที่ไม่ให้เรื่องของการส่งในตัวคอมโมดิตี้หรือว่าธัญพืชไปก็มีการปิดกั้นอีกแล้วนะฮะก็ทำให้ตัวเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของการขนส่งตัวธัญพืชจากทางฝั่งของยูเครนก็อาจจะมีปัญหาในระยะต่อไปแต่โซฟาจริงๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยคือราคาทั้งพวกกระพันหนักพวกกระพันเบาก็คือสินแร่เหล็กสินแร่โลหะอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มชะลอลงนะฮะเรื่องของราคาของธัญพืชชะลอลงราคาน้ำมันชะลอลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในสุดท้ายก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วในช่วงหลังใช่ไหมฮะจากการที่ตัว OPEC Plus เขาลดกำลังการผลิตไปตัว inflation expectation เนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับผมแต่เดือนล่าสุดเริ่มมีสัญญาณฟื้นขึ้นบ้างนะครับผมในขณะที่ตัวเงินเฟ้อถ้าเป็น CPI หรือว่าเป็น PCE เนี่ยดีขึ้นโดยตลอดนะครับดีขึ้นนี่หมายถึงว่าชะลอลงโดยตลอดแต่ว่าถ้าเป็น core CPI core PCE เนี่ยเด้งขึ้นมาอันนี้บ่งชี้ว่าคือเงินเฟ้อจากภาคของการผลิตมันชะลอลงแต่เงินเฟ้อจากภาคในเรื่องของบริการเนี่ยมันฟื้นขึ้นก็เช่นเดียวกับเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการอะไรต่างๆที่มันยังค่อนข้างดีตัว GDP อเมริกาก็ยังค่อนข้างดีนะครับผมคือหลักๆเนี่ยคนอเมริกันเขายังมีเงินออมอยู่แต่ว่าเงินออมเนี่ยค่อยๆลดลงค่อนข้างมากก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงเปิดเรื่องของเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยมีประมาณ3ล้านล้านตอนนี้เหลือประมาณล้าน 1.7 ล้านล้านแล้วค่อยๆลดลงนะครับผมเอ็กซ์เพคว่าสักปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยจะลดลงหมดคือถ้ายังไม่ลดลงคือยังมีเงินออมเหลือตั้งแต่สมัยที่ตัวไบเดนกับทรัมป์ก็ให้มาเนี่ยก็ยังใช้จ่ายอยู่แต่ในระยะต่อไปเนี่ยพอหมดลงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพในเรื่องของตัวเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะฮะคราวนี้ที่พี่วิทย์ถามมาว่าอ้าวแล้ว
แล้วมุมมองของเฟดในระยะต่อไปจะเป็นยังไงล่ะนะครับผมก็ขออนุญาตแตะเลยแล้วกันนะครับผมก็อย่างในสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภาพทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมนะก็เรียนสรุปอย่างนี้นะครับผมในช่วงหลังๆในสัญญาณที่เราเห็นก็คือว่าเศรษฐกิจพอเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของภาคการเงินโลกที่มันมีปัญหามากขึ้นใช่ไหมปัญหาเรื่องเครดิตสวิสปัญหาในเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญในอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ตัวเรื่องของรองประธานเฟดนะครับคุณไลอ้าเบอร์นาร์ดนะฮะรวมถึงประธานเฟดสาขาต่างๆในท่านกังวลมากขึ้นแต่แน่นอนภาพใหญ่เนี่ยเฟดยังจะคอนโทรลในเรื่องของเงินเฟ้ออยู่ฉะนั้นอย่างที่เราทราบกันดีการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ย75บิปเนี่ยค่อนข้างแน่นอน 82% มองภาพเช่นนั้นเนี่ยตลาดมองอย่างนั้นนะฮะแต่ในการประชุมในวันที่14ธันวาเนี่ยก็เดิมทีมีคนก็มองว่าเป็น75บิปเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่50บิปแล้วนะฮะให้โอกาสขึ้นนะเหลือ 48% นะครับผมฉะนั้นปลายปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยจะถ้าเป็นไปตามตลาดมองก็จะไปอยู่ที่ 4.38 จากปัจจุบันที่ 3.13 นะครับผมก็ขึ้นไป75แล้วก็50นะครับผมนะซึ่งเป๊ะๆกับตัวดอทพลอตที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมแล้วก็ส่วน Q ตัววันที่1 February ก็คือปีหน้านะครับผมก็อาจจะมีการขึ้นอีก50บิปนะครับผมตามที่ตลาดคาดอยู่ก็จะไปปิดที่ 4.88 อันนี้จะสูงกว่าดอทพลอตในปีหน้านิดนึงนะครับผมก็อันนี้คือภาพที่ตลาดมองโดยภาพรวมครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยมองภาพว่าโอเคมันอาจจะขึ้นไปอย่างที่ตลาดมองแหละแต่ว่าครึ่งปีหลังอาจจะมีทิศทางที่จะต้องปรับลดลงได้อันนี้เป็นภาพที่เรามองเบื้องต้นนะครับผมครับชัดเจนมากครับออสตินทีนี้ถามเพิ่มเติมครับว่าโมเมนตัมของตลาด developed markets กับ emerging markets ครับออสตินครับมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยตรงกันนะครับเรื่องของความเสี่ยงของเศรษฐกิจของตลาดที่เป็น developed markets กับ emerging markets นะครับในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงไตรมาสที่4ปีนี้ก็ดีปีหน้าก็ดีมันเหมือนต่างกันยังไงครับออสตินครับครับคือก็ต้องเรียนพี่วิทย์อย่างนี้ครับว่าในเรื่องของ developed market เนี่ยคือผมค่อนข้างกังวลมากกว่าคือทางเราเนี่ยนะฮะคือมองภาพว่าถ้าเทียบระหว่าง DM กับ EM แล้วใช่มั้ยฮะ developed market หรือว่า DM เนี่ยมันเหมือนกับว่าวิกฤตคราวนี้เนี่ยเป็นภาพของเขามากกว่านะครับผมอย่างที่เรียนพี่วิทย์ไปเบื้องต้นความเสี่ยงด้านตลาดการเงินนะฮะหลังจากที่เฟดยังขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องใช่ไหมพอดอกเบี้ยพันธบัตรขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยที่อื่นๆเนี่ยขึ้นค่อนข้างมากไม่งั้นก็จะเกิดความผันผวนทางการเงินใช่ไหมครับผมก็วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอังกฤษนะครับผมตัวเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญใช่ไหมฮะที่พันธบัตรขึ้นมาค่อนข้างมากและในที่สุดก็ทางฝั่งของ Bank of England ต้องมาเข้าช่วยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเพราะว่าในอังกฤษเองก็มีปัญหาใช่ไหมฮะอย่างที่พี่วิทย์ก็มาพูดในรายการเสมอใช่ไหมฮะเรื่องของตัวในเชิงของการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ทำให้หลังจากที่คุณลิชี่สุนักเข้ามาแล้วก็โซฟลงได้แต่ว่าภาพใหญ่มันคือว่าถ้ามองเบื้องต้นเนี่ยไอตอนที่ขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของต้นทุนทางการเงินทางอเมริกาขึ้นเหมือนกันนะครับตัวภาคธนาคารขนาดใหญ่เครดิตสวิสเนี่ยนะฮะจริงๆก็เป็นผมมองว่าเป็น tip of iceberg ละกันคือมันยังมีปัญหาอยู่ข้างในนะครับผมภาคการธนาคารของโลกในปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเข้าไปลงทุนในอะไรถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยทางการของระดับโลกนะตัว BIS หรืออะไรต่างๆเนี่ยพยายามสั่งให้มีการเพิ่มทุนใช่ไหมฮะตัวเรื่องของ BIS ratio capital adequacy ratio ที่มีการเพิ่มทุนค่อนข้างสูงซึ่งก็ดีแต่ว่าสิ่งที่มันบิดเบือนในตลาดตอนนี้มันคือเรื่องของ bond yield ที่มันแทบจะเป็นban หรือว่า inverted ถ้ามัน ban หรือ inverted มันแปลว่าต้นทุนข้างต้นทุนขาเงินฝากเนี่ยมันสูงกว่าในเรื่องของเงินที่ไปปล่อยกู้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเงินปล่อยกู้เนี่ยมันพึ่งกับดอกเบี้ยระยะยาวพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆก็จะไปลงทุนในโครงการที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อให้ได้เครดิต risk มากขึ้นเพื่อให้ได้ return เพิ่มขึ้นไอ้ตัวนี้มันเลยเป็นความเสี่ยงเราจะไม่รู้ลึกๆว่าเรื่องของธนาคารในระดับโลกเนี่ยเขาไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงบ้างอย่างเครดิตสวิสที่เห็นใช่ไหมที่อาจจะไปลงทุนในอดีคอสอะไรต่างๆในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้เป็นปัญหาไปใช่นะครับผมก็ภาพพวกนี้รวมไปถึงเรื่องของภาคเรียลเอสเตทในประเทศเจริญแล้วนะใน DM อย่างเช่นในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยพวกนี้ดอกเบี้ยเขาเป็นดอกเบี้ยลอยตัวพอดอกเบี้ยอเมริกาหรือว่าดอกเบี้ยเฟดหรือดอกเบี้ยธนาคารกลางของบ้านเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นมันผลักไปสู่ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเลยมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยที่เคยจ่ายได้ก็จ่ายไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของฟองสบู่อสังหาแตกอันนี้คือภาคของdeveloped market แต่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรามองว่าภาพค่อนข้างดีขึ้นนะอย่างในสไลด์ต่อไปเนี่ยนะก็อย่างเช่นถ้าดูในเรื่องของ
ทิศทางค่าเงินนะครับผมก็จะเห็นว่าค่าเงินในอเมริกาเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่าเงินในเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแข็งค่าขึ้นอ่อนค่าลงใกล้ๆกันแต่ว่าค่าเงินของประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยอ่อนค่าลงหน่อยน้อยกว่าหลักๆก็เพราะว่าประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีการเตรียมตัวเตรียมบ้านที่ดีขึ้นมีเรื่องของ Forex ตัว Foreign Reserve นะฮะตัว Reserve เนี่ยมีการสั่งสมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็มีการลดระดับลดลงมันก็เลยช่วยได้ผมเรียนสรุปอย่างนี้นิดนึงว่าไอ้โจทย์ที่พี่วิทย์ถามมาเนี่ยจริงๆก็เป็นโจทย์ที่เราคิดอยู่ข้างในแล้วเราก็ลองพยายามดูว่าเฮ้ยเอเชียนคันทรีเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะเกิดคริสิสมั้ยนะครับกับสมัยต้มยำกุ้งอะไรมั้ยเราก็ไป develop ไอ้ตัวที่เรียกว่า Asian Vulnerability Index ในสไลด์ต่อไปนะครับผมก็มีไครทีเรียอยู่ 4-5 อย่างนะครับผมทั้งด้าน growth ทั้งด้านเรื่องของค่าเงินทั้งด้านเรื่องของ capital flow เรื่องของ fiscal นะฮะคือการคลังแล้วก็สุดท้ายเรื่องของดอกเบี้ยนะครับผมคือรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้เขียนไว้ในตัวเว็บไซต์ของทาง The Standard แล้วที่มีเป็น opinion นะครับผมก็ถ้าลองไปอ่านดูตรงนั้นก็ได้แต่โดยสรุปก็คือว่าเราศึกษาอยู่ประมาณ14ประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าภาพโดยสรุปโดยใช้ไครทีเรียทุกอย่างเนี่ยเอเชียนคันทรีเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงมากถ้าจะเสี่ยงมากในเอเชียนคันทรีที่สุดก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่อยู่ในริมฝั่งโน้นนะครับผมก็คือจริงๆแม้กระทั่งเวียดนามที่หลายคนกลัวกันนะครับผมก็ไปดูแง่ลึกแล้วก็เมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ก็ลองไปทำตัวเลขมาไปดูไอ้ตัวรีเซิร์ฟที่เขาเหมือนว่าตอนนี้เขาลดลงต่ำกว่าแสนล้านแล้วใช่ไหมอยู่ 92,000 ล้านนะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นมาเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นก็ปรับขึ้นมาบ้างแต่เงินเฟ้อเขาถึงแม้เขาปรับขึ้นมาบ้างตอนนี้เงินเฟ้อเขา 4% กว่าและ GDP เขา 13% กว่าฉะนั้นถ้ามองในไครทีเรียว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างเรื่องของแข็งแรงนะครับผมในเรื่องรีเซิร์ฟเนี่ยต่อให้ถ้ามองภาพเนี่ยตัวรีเซิร์ฟต่อ month of import เขาประมาณเกือบ3มันอยู่ที่ 2.97 มันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่เสี่ยงบ้างนะแต่ว่าถ้าเทียบกับในเรื่องของตัว short term debt เนี่ยก็ค่อนข้างสูง 3% 3เท่านะเท่าบ้านเราเลยนะครับผมในเรื่อง capital flow เนี่ยเขาก็มีเงินไหลเข้ามาประมาณนึงแต่ไม่ได้มากนักคือถ้ามีเงินไหลเข้ามาไม่มากเงินไหลออกก็จะไม่มากด้วยนะครับคือบ้านในเอเชียเนี่ยอาจจะถ้าดูพิจารณาเทียบกับ GDP เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนักนะถ้าเทียบกับประเทศเจริญแล้วรวมไปถึงความเสี่ยงของตัวเรื่องของเวียดนามเนี่ยจะเป็นหลักๆในเรื่องของดอกเบี้ยที่เขาขึ้นสูงมากกว่าเงินเฟ้อคือเป็นการตึงตัวคือผมก็เรียนสรุปพี่วิทย์อย่างนี้ว่าเรามองว่า developmarket เนี่ยอาจจะค่อนข้างเสี่ยงกว่า emerging market ในภาพรวมเพราะว่า emerging market เนี่ยมีการปรับบ้านที่ดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า original sin ก็แล้วกันคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้ามันเริ่มมีความเสี่ยงเรื่อง capital flow เนี่ยคนจะไปมองว่าตัว emerging market มีความเสี่ยงมากหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่จริงๆแล้วถ้ามองในตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆใช้นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เนี่ยไม่น่ากลัวมากครับผมก็ต้องเรียนสรุปอย่างนี้แล้วกันครับผมครับแน่ชัดเจนมากครับจาก developed market มา emerging markets asian market ต้องถามเศรษฐกิจไทยครับออสตินครับหลายคนมองค่อนบอกว่าดูแล้วค่อนข้างไบรท์นะแต่ไม่รู้เป็นยังไงต้องถาม Innovest X นะครับว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจไทยเลยที่หมายถึงว่าตั้งแต่2เดือนที่กำลังเหลือแล้วก็ปีหน้าหน้าตาจะเป็นยังไงครับครับก็เรียนพี่วิทย์อย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มเห็นทางการตัวเรื่องของแบงก์ชาติแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสสค.ใช่ไหมกระทรวงการคลังก็มีการออกประมาณการใหม่ของปีหน้ามาก็ทั้งทุกที่เนี่ยก็มองภาพค่อนข้างสดใสขึ้นนะอย่างในเรื่องของตัวสสค.ก็มองว่าปีหน้าเนี่ยจะดีกว่าปีนี้ 3.4 ปีหน้า 3.8 นะครับผมของแบงก์ชาตินี่ก็มองภาพคล้ายๆกันปีนี้ 3.3 ปีหน้า 3.8 เช่นเดียวกันนะครับผมตัวเลขแบบเดียวกันเลยนะฮะคือโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับผมแน่นอนตัวที่เป็นขาขึ้นผลักดันก็คือตัวเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับสสค.คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประมาณ10กว่าล้านในปีนี้นะครับ 10.2 ล้านแล้วก็ปีหน้า21ล้านนะฮะตัวของแบงก์ชาติก็มองคล้ายๆกันนะครับผมปีนี้แบงก์ชาติเข้ามาเรียกว่าประมาณ8ล้านแล้วก็ปีหน้าเข้าใจว่าประมาณ21ล้านแต่เท่านั้นนะครับผมก็มีการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาพหลักที่โอเคมันใช่ล่ะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะมองมีมุมมองที่แตกต่างจากทางการรวมไปถึง IMF อะไรหน่อยนึงคือเรามองว่าปีหน้าอาจจะชะลอลงกว่าปีนี้ถามว่าทำไมนะครับผมก็เพราะว่าปีหน้าโลกจะแย่ลงนะฮะเรามีมุมมองว่า
ตัวปีหน้าเนี่ยตัวเรื่องของประเทศเจริญแล้วอย่างอเมริกาอย่างยุโรปใน recession ค่อนข้างแน่นอนนะครับผมอเมริกาเนี่ยก็จะชะลอลงค่อนข้างมากถ้ามองเป็นรายปีเนี่ยก็เหลือต่ำเหลือ 0% กว่าๆนะครับผมจากปีนี้ที่แถวๆเกือบ 2% พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยการที่ชะลอลงเนี่ยรวมถึงจีนก็อาจจะเติบโตได้ไม่มากนักเนี่ยการส่งออกอะไรต่างๆของเราจะมีปัญหานะครับผมฉะนั้นเราก็เลยมองภาพนะอันนี้มองเป็นการเบื้องต้นว่าปีหน้าเนี่ยส่งออกเราอาจจะไม่โตเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างแบงก์ชาติหรือสสคก็มองโตประมาณ 2% 1% 2% นะครับผมไม่ได้แตกต่างจากเรามากนะครับผมแต่ว่าภาพหลักเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะไม่โตเลยแต่ว่าเราเชื่อว่าการนำเข้าอาจจะยังต้องมีอยู่บ้างเพราะว่าในเรื่องของคอมมูนิตี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆต่อให้มันลดลงแล้วแต่มันก็จะอยู่ในระดับสูงแล้วก็ความเสี่ยงด้าน geopolitics ยังอยู่พอนำเข้าสูงส่งออกไม่โตมากเนี่ยมันทำให้ net export เนี่ยติดลบพอ net export ติดลบมันจะเป็นตัวดึงเศรษฐกิจฉะนั้นปีหน้าเราเลยเชื่อว่าตัว GDP เนี่ยอาจจะอยู่แถวๆ 3% นะครับปีนี้เรามองที่ 3.4 ปีหน้าอาจจะชะลอลงบ้างแต่ว่าไม่ได้มากอะไรแต่โมเมนตัมที่จะผลักดันต่อมันคือในเรื่องของ consumption เป็นหลักนะครับผมก็ปีนี้ consumption อาจจะโตประมาณ 5% ในมุมมองเรานะครับผมก็ใกล้ๆเคียงกับทางการปีหน้าเรามอง 4% ก็อาจจะสูงกว่าทางการนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็แต่ตัวที่อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างที่เรียนไปเรื่องของ export เรื่องของ investment เรามองว่าพอความเสี่ยงเยอะขึ้นธุรกิจอาจจะไม่ลงทุนมากนักนะครับผมพอธุรกิจไม่ลงทุนมากนักเนี่ยมันก็ทำให้ฝั่งด้าน investment เนี่ยอาจจะไม่ได้โตมากนักเรามองประมาณ 2% กว่า 2.8 นะครับผมนะถ้าอย่างทางการเนี่ยมองประมาณ 4% 3.7 ถึง 3.9 นะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของภาพของตัว current account นะฮะการที่ตัวการส่งออกไม่โตแต่ว่าการนำเข้าโตขึ้นบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ current account เนี่ยมันไม่ได้เกินดุลมากมันก็เกินดุลมันเรียกว่ามันสมดุลแล้วกันมุมมองของเราที่เรามองก็คือเป็นสมดุลนะครับผมพอเป็นสมดุลเนี่ยเงินบาทก็อาจจะยังอยู่คือเรียกว่าอยู่ในระดับอ่อนก็คือถ้าเทียบกับปัจจุบันซึ่งอยู่แถวๆ38 37ปลายๆนะก็ขึ้นมาบ้างนะก็จะทำให้ปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆ36บาทนะครับผมอันนี้มุมมองนะส่วนดอกเบี้ยเรามองว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอีกประมาณ3อีกประมาณ4ครั้งจากปัจจุบันนะฮะ3ครั้งจากต้นปีหน้าเพราะว่าในปีนี้จะมีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นดอกเบี้ยจะไปอยู่ที่แถวๆ 2% นะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่านักท่องเที่ยวจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่งนะฮะก็เรามองว่านักท่องเที่ยวอาจจะอยู่แถวๆ25ล้านคนนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นช็อตฮอลซะมากกว่านะครับผมฉะนั้นภาพรวมปีหน้าอาจจะชะลอกว่าปีนี้บ้างนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยในประเทศเนี่ยจะยังเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจอยู่แต่ว่าความเสี่ยงจะมีมากขึ้นในเรื่องของการส่งออกนะครับผมครับแต่ว่าการท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวบวกของเราแต่ว่าก็ต้องจับตาดูเหมือนกันว่าจีนจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่ยุโรปจะเผชิญกับเศรษฐกิจมากมั้ยจนนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราได้มากมั้ยครับผมครับอันนี้เป็นภาพรวมครับครับชัดเจนมากยิ่งกว่าคอมเพลนซีอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณซูเปอร์แมนของเราดร.ปิยศักดิ์มานัสสันผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุน Innovest X Securities ขอบคุณมากครับออสตินครับขอบคุณครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับนะครับไฮพาวเวอร์แล้วก็ครอบคลุมเช่นเดิมนะครับย้ำเลยนะครับว่าวิกฤตของสหรัฐเองนะครับหรือว่าเรื่องของปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจที่อาจจะดูถดถอยไปบ้างนี้นะครับยังไงก็ตามต้องดูว่าเฟดนั้นจะมีการถอนคันเร่งประมาณเมื่อไหร่แต่ก็เป็นไปที่ประมาณการกันแล้วครับสัปดาห์นี้นะครับการประชุม FOMC ไม่รอดแน่ๆ75 basis point ครั้งหน้ามีแนวโน้มจะเป็น50นะครับส่วนถัดไปอีก2ครั้งในปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าค่อยๆถอนคันเร่งลงไปเรื่อยๆในขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนั้นยังไงก็ตามโลกของ developed markets ตลาดที่พัฒนาแล้วถ้าหากว่าจะเจออะไรน่าจะเป็นหน้าด่านที่เจอไปก่อนในขณะที่เอเชียเองถือว่ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงพอสมควรส่วนในเศรษฐกิจบ้านเราเองนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับอานิสงส์นะครับจากการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาแต่ได้ความที่ว่าเราเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กและเปิดประเทศคู่ค้าของเราจึงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างเยอะต้องดูว่าจีนเปิดประเทศหรือเปล่านะครับคู่ค้าใหญ่ของเราอย่างเช่นทางด้านของสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ยังไงก็ตามปีหน้าก็จะเติบโตแหละครับแต่ว่าอาจจะแผ่วลงไปกว่านี้เล็กน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบริบทโลกกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ